สิ่งหนึ่งที่ผมทำตอนนี้เนี่ยก็คือจะยกตัวอย่างขึ้นมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของรายได้ผลที่พลอยได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์นะครับซึ่งค่าบริการที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในโฮมสเตย์ก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาในระดับของบริษัททัวร์บริษัททัวร์นี้จะมีทั้งวันเดย์และโฮมสเตย์วันเดย์ก็คือหมายถึงมาแล้วไม่ได้พักมาแล้วก็กลับขับมาเที่ยวมาทานอาหารอะไรรับประทานอาหารอะไรต่างๆแล้วก็กลับใช้บริการเรื่องไกด์เรื่องนวดอะไรก็ว่าไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือวันเดย์เนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมอยู่แล้วในการบริจาคที่จะเป็นค่าบำรุงในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับมันจะแทรกอยู่ในค่าบริการโฮมสเตย์มันจะแทรกอยู่ในค่ากิจกรรมวันเดย์รายได้ตรงนี้นะครับทุกวันนี้ที่ผมมานำมาบริหารจัดการหรือว่าจัดสรรปันส่วนให้มันเกิดความเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับว่าใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเองก็คือทำยังไงให้ทุกคนมีส่วนได้เหมือนกันผมจัดสรรกำไรสุทธิรายเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยทุกเดือนเนี่ยนะครับผมจัดสรรเข้ากองทุนของเนี่ยทุนของสหกรณ์เนี่ย 30% เข้าสหกรณ์ของเราเนี่ยนะครับ 30% แล้วผมก็ตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านขึ้นมาอีกกองทุนนึงกองทุนนี้ผมจัดสรรเข้าเดือนละ 20% ครับแล้วส่วนฝ่ายดูแลบริหารจัดการดูแลเรื่องการตลาดการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆอันนี้ 25% นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกองทุนสวัสดิการชุมชน อันนี้ 15% 15% ครับทุนดำเนินงานของคณะกรรมการอีก 10% อีก 10% อันนี้คือกำไรสุทธิทุกเดือนจะจัดสรรไปตามนี้สหกรณ์เนี่ยมันจะมีระเบียบของมันอยู่แล้วนะครับว่าสิ้นปีทางบัญชีมาเนี่ยก็คือจะต้องสรุปทำงบดุลสหกรณ์มีกำไรแน่นอนครับสหกรณ์ก็จะคืนให้กับสมาชิกในลักษณะของเงินปันผลตามหุ้นนะครับกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทุนใช้งบมันจะซ่อมจะสร้างหรือจะซื้ออะไรในหมู่บ้านแม้กระทั่งวัดวาอารามที่จะมีถวายอะไรต่างๆที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยของใช้ไม่สอยสามารถที่จะกรรมการอนุมัติใช้ทุนคนนี้ได้นะครับส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่ากำไรที่ได้นะครับจะได้มากหรือน้อยไม่ต้องไปตั้งเงินเดือนให้นะครับอีกเรื่องอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ชุมชนค่อนข้างมีจิตสำนึกสูงต่อการมีส่วนร่วมมากนะครับเพราะว่าทุนตัวนี้ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนที่ว่าจะต้องเอาเงินมาออมในกองทุนนี้แม้แต่บาทเดียวแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมจะมองตั้งแต่เรื่องของการร่วมประชุมใหญ่ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านทำแนวกันไฟหรือกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนเนี่ยที่ต้องใช้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเช่นการเที่ยวถางหญ้าสองข้างทางอะไรต่างๆนี่ใช่หมดนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ชาวบ้านนะมีจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมสูงก็คือเราจ่ายให้ตอนนี้4ประเภทยังไงบ้างคะ1ก็คือสำหรับคนที่คลอดบุตรหรือว่าเด็กที่เกิดใหม่เราให้เด็กนะครับเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเราให้ทุนก้อนแรกกับเขา 2,000 บาทต่อ1คนนะครับสมมุติว่าคลอดลูกของออกมาเนี่ยนะครับเราจะใหรับขวัญเด็กคนนี้เป็นสมาชิกใหม่ในชุมชน 2,000 บาทแต่เราจะไม่ได้มอบเป็นเงินสดเราจะมอบเป็นสมุดเงินฝากออมทรัพย์ให้ค่ะแล้วให้พ่อแม่เนี่ยฝากต่ออีก3ปีนะครับจะฝากน้อยฝากมากแล้วแต่ค่ะนะครับ3ปีถึงมีสิทธิ์ที่จะถอนออกได้เพื่อที่จะเป็นทุนให้กับเด็กในการเล่าเรียนค่ะถึงเวลานั้นจะถอนหรือไม่ถอนแล้วแต่จะมากหรือน้อยแล้วแต่กำลังของพ่อแม่นะครับอันนี้สำหรับเรื่องของการเกิดค่ะแล้วส่วนการเสียชีวิตสมาชิกในชุมชนเนี่ยเสียชีวิตเราก็จะช่วยทำบุญในงานศพละ 2,000 เหมือนกันค่ะนะครับโดยที่ไม่มีหลีดไม่มีอะไรนะครับก็คือมอบเป็นเงินศพมอบเป็นเงินครับป่วยนอนโรงพยาบาลเราจ่ายให้คืนละ150นะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าปีหนึ่งจะอยู่ที่15คืนต้องนอนนะครับถ้าไปแบบไม่ได้นอนไม่ค้างไม่ได้
กรณีที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้านอน3คืนก็มาเบิกไป2คืนก็เบิกไปอ๋อค่ะแต่ปีนึงนี่ได้แต่ปีนึง15คืน15คืนนะครับก็คืนละ150ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาเราจะมอบให้ในกรณีที่การเรียนจบออกมานะครับคือจบม .6 มาก็มารับได้ม .6 ปวช.เนี่ยได้คนละ 1,000 นะครับปริญญาเอ้ยไม่ใช่ปวส.นะครับปวส.นี่ 1,500 ปริญญาตรี 2,000 นะครับปริญญาโท 3,000 ปริญญาเอกเมื่อก่อนเราตั้งไว้ 5,000 ตอนนี้เราอนุมัติเพิ่มอีก 5,000 ถ้าใครเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาหรือว่าได้รับปริญญาเอกก็ให้ 10,000 บาทอันนี้จะเป็นในส่วนของการที่เราจะสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมก็คือพยายามที่จะกระจายผลประโยชน์ให้มันเท่าเทียมกันนะครับและอันนี้เขาเรียกว่าทางอ้อมทางตรงก็คือคนไหนทำก็ได้ไปแต่ทางอ้อมก็คือส่วนนี้ที่เราให้และแถมเรายังมีทุนให้ในการที่จะกู้จะยืมได้อีกนะครับถ้ามีส่วนร่วมแล้วนะครับคำว่ายืมก็คือไม่มีดอกเบี้ยใช้คืนภายใน1ปีแต่มีข้อแม้ว่าต้อง1ต้องอยู่ในกลุ่มค่ะค่ะนะครับอาจจะเป็นกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มหมอนใบชากาแฟอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็มีข้อแม้อีกข้อนึงก็คือต้องเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้นจะเอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปอย่างโฮมสเตย์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่นอนหมอนมุ้งสร้างห้องน้ำห้องส้วมอะไรได้หมดอันนี้คือยืมได้ได้แต่ถ้ากู้ก็หมายความว่าดอกเบี้ยต่ำมากก็คือร้อยละ2บาทต่อปีเองอันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าเราพยายามที่จะเอากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดที่เราพัฒนามาเนี่ยจะดูแลชีวิตของคนในชุมชนจริงๆนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อก่อนเราขาดแคลนมากเราไม่มีทุนเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรไม่มีอาชีพรองอาชีพเสริมนะครับแต่ตอนนี้เราถึงจุดที่เรามีค่อนข้างจะครบดังนั้นเราก็ต้องดูแลกันให้ดีหน่อยนะครับให้สมกับที่เราลำบากมาด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ทำพยายามที่จะทำเพื่อคนในชุมชนคนไม่กำพอแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนเพราะคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมความยั่งยืนมันเกิดจากตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนตระหนักดีว่าอย่างน้ำเนี่ยมันไหลมาจากอะไรมันก็มาจากป่าค่ะนะครับเมื่อน้ำไหลไฟเราก็สว่างนะครับผมจะมีสโลแกนว่าทำยังไงให้น้ำไหลไฟสว่างทำยังไงให้หนทางดีมีงานทำมีทุนของตนเองแล้วมีชื่อเสียงนะครับคำว่ามีชื่อเสียงนี่ก็หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองไม่น้อยใจหรือว่าไม่น้อยหน้าคำว่าคนป่าเมี่ยงนะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนคำนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะแสลงใจคนป่าเมี่ยงนะครับคนป่าเมี่ยงมันดูแล้วต้อยต่ำเหลือเกินนะแต่จริงๆตอนนี้ผมพลิกฟื้นคำว่าคนป่าเมี่ยงเนี่ยขึ้นมาให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจใช่ครับเพราะว่าและแถมยังตอนนี้ยังมาทำวิจัยร่วมกับมหาลัยใหญ่ๆทั้งสองค่ายนะครับสองมหาลัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพหรือว่ายกระดับของคุณค่าของเมี่ยงเนี่ยให้ขึ้นมาจะเราจะไม่ใช้คำว่าชาเราจะใช้คำว่าเมี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กับสำหรับคนป่าเมี่ยงอย่างเมื่อกี้ค่ะที่พ่อหลวงได้บอกว่าที่นี่ได้รับรางวัลมากมายจริงๆอยากทราบเลยค่ะว่ามีรางวัลอะไรบ้างคะที่แบบเด่นๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจถ้าเด่นๆรางวัลที่เด่นๆในระดับประเทศค่ะถ้าพูดถึงความภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนี่เป็นหนึ่งรางวัลที่ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นโอทอปเวลเลตแชมเปี้ยนนะครับถ้าเป็นระดับต่างประเทศหรือนานาชาตินี่ก็จะเป็นรางวัลของพาต้าโกอวอร์ดนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คืออาเซียนโฮมสเตย์อวอร์ดอาเซียนโฮมสเตย์อวอร์ดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลที่ทำชื่อเสียงให้กับแม่คำปองนะครับส่วนอย่างการโหวตให้ในลักษณะของโฮมสเตย์จากโหวตนี่คือรางวัลอะไรคะคือเป็นหนังสือของ Lonely Planet นะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งบ้านเราทั้งต่างชาติต่างประเทศนะครับโหวตให้การที่มาเที่ยวหรือว่ามาพักในแม่กำปองที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยในส่วนของ Lonely Planet นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลเด่นอันหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเรื่องของโฮมสเตย์แม่กำปองมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของมาตรฐานโฮมสเตย์นี้ซึ่งในส่วนของกรมการท่องเที่ยวนี้ของเรานี่
รู้สึกว่าจะเป็นสมัยที่4ที่5แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าทางโครงการประชารัฐเนี่ยก็จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแม่กำปองเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับส่วนรางวัลที่มันโยงหากันระหว่างหมู่บ้านกับตัวผมซึ่งได้รับมานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ารางวัลนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นในส่วนรางวัลที่เป็นระบุมาที่ตัวผมแต่ผมว่ารางวัลนี้คือรางวัลของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือเป็นนักปกครองนะครับในสายของผู้ใหญ่บ้านก็สูงสุดก็คือผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมหรือว่าแหนบทองคำใช่ไหมครับค่ะนะครับหลังจากนั้นมาก็มาต่อในเรื่องของผมนี่เป็นทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขนี่ก็ได้รับรางวัลในส่วนของอสมรดีเด่นระดับภาคนะครับระดับภาคเหนือแล้วก็ล่าสุดมาก็จะเป็นในส่วนของมหาลัยราชภัฏเรานี่แหละนะครับก็คือที่มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนาะก็มอบปริญญามหาบัณฑิตให้นะครับส่วนของสำนักงานเลขาสภาการศึกษาก็แต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยในรุ่นที่7นะครับนี่ก็มีการคัดเลือกกันแต่สิ่งรางวัลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกให้ชาวบ้านว่านี่คือรางวัลของหมู่บ้านนะผมเป็นเพียงตัวแทนในการที่จะรับรางวัลเหล่านี้เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือรางวัลต่างๆที่ได้รับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสายนะครับอย่างเช่นกลุ่มออมทรัพย์ผมเนี่ยก็ได้รับรางวัลในระดับของจังหวัดเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเป็นกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับของเชียงใหม่นะครับงั้นวันนี้หนูโชคดีแล้วได้มาโฮมสเตย์ดีเด่นระดับประเทศนะครับซึ่งเป็นที่นี่ก็เป็นรางวัลที่ชาวบ้านแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งผมเองก็ภูมิใจที่ได้รับนะครับแต่ที่ดีใจสุดๆก็คือรางวัลพระราชทานพระราชทานใช่ครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนแล้วก็ทั้งหมู่บ้านแม่กำปองนี่เองเนาะทำให้ได้รางวัลเหล่านี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังสำคัญที่ทำให้หมู่บ้านของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนเรียกได้ว่าวันนี้ได้รับแนวคิดดีๆมากมายแล้วก็ได้เห็นมุมมองของเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บ้านแม่กำปองอีกมากมายจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพ่อหลวงมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเราค่ะแน่นอนนะคะทุกธุรกิจต้องมีการลงทุนแต่เราจะทำยังไงให้การจัดสรรทุนเหล่านั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนแล้วก็คนในชุมชนมีส่วนร่วมค่ะวันนี้เราได้เห็นสิ่งดีๆมากมายเลยนะคะจากพ่อหลวงนั่นเองค่ะ